อ่ะใครชอบกินหมึกสดเมื่อวานนี้เราเพิ่งจะพาไปดูตอนที่คุณหมอส่องกล้องขี้พยาธิออกมาจากลำไส้ใช่ไหมบางคนบอกว่าอ้าวอันนั้นมันอยู่ในตัวคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นตอนอยู่ในหมึกจริงๆเลยวันนี้มาแล้วนะครับสาวคนหนึ่งเธอโพสต์เป็นคลิปเลยรอบนี้ควักพยาธิออกมาออกจากตัวหมึกเนี่ยแล้วพยาธิยังเป็นอยู่เลยมันยั่วเยี้ยชี้ไปชี้มาแบบนี้เลยฮะนี่คือพยาธิหมึกนะจ๊ะพยาธิของหมึกนะจ๊ะพยาธิคุณดูหมึกนะตายแล้วแต่พยาธิยังไม่ตายแล้วดูฮะมันยังขยับขยื่นอยู่เลยคุณสังเกตไหมคุณจิตดีอันนี้ไม่ใช่ซ่าริมนะเส้นสีขาวๆเนี่ยควักออกมาจากตัวหมึกกล้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหมึกน่ะตายแล้วจริงๆเธอถืออยู่ไม่ใช่หมึกเป็นๆบางคนบอกกินหมึกช็อตมันยังเป็นๆอยู่ใช่ไหมแต่อันนี้หมึกตายพยาธิไม่ตายนะควักออกมาขยี้ให้ดูมันยังกระดึบกระดึบยั่วเยี้ยเธอระบุข้อความบอกว่าอ่ะใครที่ชอบกินหมึกดิบๆนี่พยาธิชูหัวชูหางดุกดิกแบบนี้เลยนะครับหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปโอ้ยชาวเน็ตไปแสดงความเห็นเยอะเลยบางคนบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้ผมจะไม่กินหมึกอีกแล้วฮะเพราะว่าที่ผ่านมาคือไม่เคยรู้เลยแต่นี่พอควักออกมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยหลังจากนี้ก็ไม่กล้ากินเนี่ยบางคนบอกถึงรู้ว่าไม่มีอันตรายก็ไม่ไหวถ้าเจอแบบนี้ต่อให้ปรุงสุกเนี่ยแล้วรู้สึกว่ากินเข้าไปมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะฮะบางคนบอกว่าอ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะหมึกจะกุ้งจะกั้งกินสุกน่ะดีที่สุดฮะพยาธินี่นับเป็นโปรตีนด้วยไหมไม่สิไม่เป็นปรสิตนะห้ามกินอย่ากินนะคะคุณผู้ชมทำให้สุกน่ะส่วนอีกเมนูหนึ่งอีกเมนูก็ต้องทำให้สุกเหมือนกันนี่มันมีพิษอะไรนะหนอนด้วงเหรออันนี้คือแมงป่องยุบยับใช่ค่ะคุณผู้ชมเห็นพ่อหนุ่มคนนี้ไหมไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นพ่อหนุ่มกัมพูชาเขาเปิดเมนูพิสดารเอาไปทอดเองกินเองและที่สำคัญอีกตอนที่เราทอดเขาหามาเองด้วยนะคะจับมาเองนี่นี่เป็นคลิปที่เขาโพสใน TikTok นะแล้วโยนไปตัวเป็นๆเลยนะใช่เป็นๆเลยนี่ๆๆเคี้ยวเหมือนอร่อยอ่ะโอ้ยกรุบกรอบจับเข้าปากแบบนี้คุณผู้ชมตะขาบทอดน้ำมันร้อนๆกินอย่างอร่อยๆนะคะ2ตัวเบิ้ลไปเลยจ้ะพ่อหนุ่มจ๋าออนอกจากนี้แล้วยังมีเมนูด้วงสาคูแช่นมด้วยนะคะฮะด้วงสาคูแช่นมยำชาอันนี้แมงป่องเขาแช่ด้วยกันเลยนั่นไงแช่ด้วยกันเลยตัวมันยังดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ในถ้วยเนี่ยโอ้รินที่ดูเทนมสดไปหน่อยเอาคนคุณผู้ชมอันนี้ตามความนิยมกันแล้วกันห้ามลองเรียนแบบนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยเขาเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนบางกลุ่มอยู่แล้วเขาเลยมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็โพสต์ลงใน TikTok แบบนี้คนไทยเราเห็นแล้วอุ้ยพี่มันดูเป็นตะแซบนะบางคนก็บอกอุ้ยไม่กล้าจะทานนะคะแต่เขาก็มีเมนูอีกหลายเมนูนะนอกจากด้วงสาคูแช่นมที่เขาขุดหามาเองแมงป่องแช่นมแล้วยังมีเอาแมงป่องที่ตายแล้วมาจิ้มกับซีฟู้ดด้วยแล้วซีฟู้ดของเขานะคะสูตรเด็ดเหมือนบ้านเราอ่ะอันเนี้ยพอจิ้มแล้วมันไม่ดูไม่กรุบกรอบดูเหมือนมันห่อเหี่ยวอ่ะเลยมันเหมือนมันไปโดนพริกโดนมะนาวแล้วมันนุ่มนิ่มอะค่ะโอ้โหมันไม่ต่อยเหรอฮะคือกินแมงป่องเป็นแบบนั้นเขาก็น่าจะมีวิธีของเขาเนี่ยนะคะน่าจะเด็ดอีตรงส่วนที่มันเป็นพิษออกคือตรงหางเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะอย่าลอกเลียนแบบย้ำนะเผื่อเด็กๆดูอยู่ด้วยนะคะไปสอบถามข้อมูลนะคะจากทางด้านศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญหาซึ่งท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ค่ะท่านให้ข้อมูลเอาไว้นะคะบอกว่าตะขาบเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงถ้าจะกินให้จริงด้วยให้เด็ดส่วนหัวที่มันมีเขี้ยวพิษออกค่ะเนี่ยแสดงว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขารู้ว่าส่วนไหนเป็นจุดพิษนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยยังไงสัตว์มีพิษไม่ควรกินเด็ดขาดเลยแม้จะมีข้อมูลว่าตะขาบเป็นสัตว์ที่มีไขมันรสชาติมันยังไงรู้ไหมคล้ายๆกุ้งเหมือนคนกินกุ้งอ่ะกินแล้วจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยแต่สัตว์มีพิษหลายชนิดนะคะถ้านำมารับประทานแล้วไม่ว่าจะเป็นตะขาบชาวจีนเขาจะนำไปตากแห้งก่อนแล้วก็เอามาบดปนๆๆเป็นผงซึ่งเชื่อว่าพอกินไอ้เจ้าพวกนี้แล้วจะช่วยรักษาโรคบางชนิดอย่างโรคหัวใจส่วนแมงปองเขานิยมกินมากค่ะในแถบกัมพูชาไอตัวต่อก็เหมือนกันคุณผู้ชมนิยมมากในญี่ปุ่นแต่ต้องนำมารับประทานขณะที่มันตายแล้วเท่านั้นนะคะโดยการดึงเหล็กในออกส่วนที่คนไทยชอบกินก็คือตัวอ่อนผึ้งซึ่งเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ
ออนี่เป็นสัตว์มีพิษที่มีความนิยมรับประทานกันแต่คนจะทานใช่ว่าจะสุ่ม4สุ่ม5หยิบมาทอดเหมือนเขาไม่ได้นะคะต้องรู้ด้วยว่าจุดไหนเป็นพิษจุดไหนเป็นจุดตายกินแล้วตายเพราะพวกนี้มันมีพิษร้ายแรงจริงๆค่ะห้ามลอกเลียนแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ